บ้านใหม่หมูพิมพากาไม่เคยติดต่ออดีตสามีหัวอกคนเป็นแม่พาลูกหนีทุกครั้งที่ถูกถามถึงพ่อเปิดบ้านใหม่หมูพิมพากาเลี้ยงน,นายณพัสล์ลำพังไม่เคยติดต่ออดีตสามี ถึงแม้จะเป็นคลิปเก่าจากรายการเก่าแต่ก็ช่วยย้ำเตือนใจเราได้เสมอถึงชีวิตที่ไม่แน่นอนและต้องสู้ของหมู่พิมพกาเปิดใจแต่งงาน3เดือนแล้วเลิกเลยไม่ได้รักพลาดไงพอแต่งงานช่วง3เดือนที่รู้จักนิสัยเ้าเหมือนไม่ใช่ก็เลยไปดีกว่า โดยบอกว่าพ่อของนายนภัสเป็นฝ่ายหลงรักเรามากกว่าตอนนั้นชื่อเสียงเรากําลังสุดโต่งมากจริงๆหมูทํางานเจ็วันเปิดไปไหนก็มีแต่หน้าพิมพ์ากา3ปีเต็มเป็นอย่างนี้มาตลอดชีวิตพิมพ์กาพุ่งสุดๆหมูเป็นคนหนึ่งที่พลาดเราก็พลาดไปค่ะตอนนั้นเขาคุกข่าวขอแต่งงานเขาจะดูแลเราหมูคิดว่าอยู่ๆไปคงรักเองแต่ปรากฏว่าวันที่หมูแต่งงานหมูท้องสี่เดือนเป็นข่าวใหญ่คือความรู้สึกของหมูคือ อยากจัดงานแต่งงานมาเพื่อให้สังคมรับรู้ฉันมีลูกไม่ได้มีเพื่อให้มีสามีเป็นตัวตนแต่งงานเพื่อให้คนยอมรับตอนนั้นหมูมีสองทางเลือกหนึ่หนีไปข้อต่างประเทศ 2. คือแต่งงานเลิกกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนทะเลาะกันนิดนึง เราเลิกกันแล้วเราก็ขับหนีจากเขาไปเลยหมูไปอยู่พัทยาเช่าคนโดไว้จนคลอดน้องอยู่คนเดียวตอนนั้นเราก็คิดเองเออเองคนเดียวไม่มีใครเป็นที่ปรึกษาแล้ววันที่เด็กๆจะได้แสดงความกตัญยูต่อแม่ต่อหน้าครูบาอาจารย์และเพื่อนๆรู้ไหมลูกดิฉันเข้าอดุดรบาลสาถึงวันแม่วันพ่อจีรยแทนที่ดิฉันจะไปนั่งร่วมพิธีที่โรงเรียนให้ลูกได้กราบแสดงความกตัญยูดิฉันมักจะชวนลูกโดดเรียนค่ะใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิด โดดเรียนคือพาเขานั่งรถไฟเที่ยวดูหนังบ้างเดินห้างบ้างแฮปปี้มากค่ะหากต้องแสดงความรักความกตันยูก็มากราบแม่ที่บ้านสองคนพอ่อและเมื่อย้อนกลับไป20ปีก่อนเหตุเกิดจากงานวันพ่อลูกไม่มีพ่อแม่คนนี้แหละค่ะเป็นทั้งพ่อและแม่